ด่วน FC โตเกียวคว้าแข้งไทยร่วมทัพอีกราย FC โตเกียวรองแชมป์เจลีก2019บรรลุข้อตกลงคว้าตัวชยาธรเทพสุวรรณวอนกองกลางดาวรุ่งของทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดได้สัญญายืมตัว1ฤดูกาลคือฮาอีกรอบเมื่อมีนักฟุตบอลไทยอีกคนหนึ่งที่ได้ย้ายไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นคือไมเคิลชยาธรเทพสุวรรณวอนกองกลางดาวรุ่งของทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดเพราะล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมกับ FC โตเกียวรองแชมป์เจลีก2019ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามชยาธรเทพสุวรรณวอนในวัย19ปีจะถูกส่งไปเล่นกับทีม FC โตเกียว U23 ในศึกเจลีก3แทนสำหรับชยาธรเทพสุวรรณวอนเป็นเด็กปั้นของทูบังคอกยูไนเต็ดตั้งแต่อายุ15ปีแล้วเคยเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนของ FC โตเกียวมาแล้วในช่วงปลายปี2017